สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมอาร์คนะครับ Survival Evolved The Center นะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปทำอะไรบ้าๆบอๆกันไปบินเล่นกันนะครับผมไม่มีภารกิจตายตัวนะครับเพราะว่าผมไม่อยากจะให้โหมดนี้เป็นโหมดที่มีภารกิจซ้ำซากกําเจวันนี้ไปบินเล่นกันส่วนเจ้ามังกรตัวนี้นะครับผมตัดสินใจแล้วให้ชื่อมาย่านะครับชื่อเดิมชื่อเดียวกับในเซิร์ฟเวอร์หลักนะครับผมมิยาบิจะได้ไม่ลืมก็เดี๋ยวในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวเกาะทางใต้กันบ้างดีกว่านะครับเพราะว่าเราไปเที่ยวด้านเหนือกันมาหลายที่แล้วไงวันนี้เราไปเกาะด้านใต้กันบ้างครับลงมาด้านล่างเลยทางนี้เลยครับผมตรงนี้เรายังไม่เคยมาทีนะผมยังไม่เคยมาเลยครับไม่แน่ใจว่าจะมีไดโนเสาร์อะไรบ้างอุ้ยคอยาวกำลังตีกับอะไรเนี่ยชีเล็กเหรอเดี๋ยวผมลองพ่นไฟระยะไกลดูดิไปถึงป่ะเฮ้ยทำไมผมเห็นเงามังกรเราสะท้อนในแดดครับดูดิดูปีกดิเออชัดเจนเลยครับอันนี้ผมลองพ่นจากระยะไกลนะไม่โดนครับไม่โดนคอยาวครับผมพ่นมั่วๆดูดิไงเพื่อนเป็นไงเพื่อนสลบไปเพื่อนจัดไปไม่มีตัวไหนสลบเลยเหรอล่วงไปแล้วครับ1ตัวตัวสีขาวนี่ล้มลงไปแล้วนะครับตัวสีชมพูยังทนได้อยู่ครับหนังเหนียวไปเดินทางฝั่งนู้นมองเห็นบีเบอร์ไฟด้วยครับเดี๋ยวตอนนี้ต้องเก็บเวลไปก่อนกัดให้ตายเลยแล้วกันจัดมาทุบรัวๆกัดรัวๆมือตบไปทั้งตบทั้งกัดกระเด็นไป1ตัวเหลืออีก1ตัวครับเรียบร้อยแมลงตายหมดเฮ้ยแล้วก็มีบีเวอร์น้ำแข็งด้วยครับธาตุน้ำแข็งก็อยู่ใกล้ๆกันครับผมไอตัวสีชมพูนี่อึดมากๆเลยฮะไม่ตายง่ายโอ้โหเลือดเท่าไหร่เนี่ยพ่นรัวๆเลยพ่นรัวๆเลยไม่ตายอีกเหรอโอ้โหอะไรจะอึดปานนี้เนี่ยอึดสุดๆเรียบร้อยเลเวล95โอ้โหเวล95โคตรอึดแอร์ดรอปสีม่วงครับโอ้โหรีบไปโดยด่วนพ่นใส่นกปากแหลมด้วยเมื่อกี้ก็พ่นโดนไปแล้วนะแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะสลบหรือเปล่ามาเอาแอร์ดรอปก่อนแล้วกันครับอันนี้เป็นอะไรที่สำคัญต่อเรามากๆโอ้โหมีของเยอะเลยครับและของดีมากๆเดี๋ยวใส่เสื้อเกาะเหล็กก่อนกางเกงมีป่ะไม่มีกางเกงครับเอามาก่อนแล้วกันเอามาหมดเลยไปตามล่าแอร์ดรอปกันต่อเฮ้ยเล็กไฟว่ะเจอทีเล็กไฟครับบังเอิญมากๆเลยครับผมเลเวลเท่าไหร่เอ่ยคือตอนนี้มีทีเล็กเลเวล140นะครับ1ตัวแล้วก็มีหมูเฮ้ยหมูสู้ทีเล็กว่ะเพิ่งเคยเจอว่ะหมูสู้ทีเล็กด้วยครับแต่เล็กไฟหายไปแล้วครับผมน่าจะหล่นลงไปข้างล่างแล้วมั้งอ๋อนี่เล็กไฟอยู่นี่ครับเลเวลเท่าไหร่เอ่ยเลเวล70โอ้อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้เลยนี่ลองดูดิเล็กไฟนานไหมกว่าจะหลับลองดูครับจริงๆเราไม่ต้องพ่นไฟให้โดนตัวมันก็ได้ครับเดี๋ยวมันจะโดนควันเองควันจะทำให้มันสลบเพราะว่าตัวไฟมันจะแรงไปไงมันอาจจะทำให้ไดโนเสาร์ตายซะก่อนครับผมพ่นห่างๆได้ขนาดเมื่อวานลิงอยู่ตั้งไกลยังสลบเลยครับเป็นไงเพื่อนเป็นไงไหวเปล่าไหวเปล่ามาเลยมาเลยถ้าไหวก็ตามมาอุ้ยมันกัดเราไฟลุกจะเอาเหรอแรกกันก็ได้มาโอ้ไม่หลับง่ายครับอึดใช้ได้เลยอีกสักที2ทีดิเป็นไงเพื่อนโอ้ทีเล็กไฟหลับยากครับล่วงแล้วครับโอ้มังกรตัวนี้ดีใช้ได้ค่าสลบเท่าไหร่ไอ้น้องมาดูกันค่าสลบ 31,868 นะครับตัวอะไรเนี่ยตัวเหี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็น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 เข้ามาตายซะมันตายซะเรียบร้อยกระจุยไปรู้สึกว่าหลังๆผมจะเลเวลอัพยากมากๆเลยครับตัวคนนะไม่ใช่เดนเสาร์นะอัพยากมากๆเลยเดี๋ยวเล็กไฟตัวนี้ฆ่าไปก่อนเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่ต้องการใช้มันเท่าไหร่ฆ่าไปก่อนแล้วกันไม่มีอุปกรณ์จับด้วยมันต้องใช้ยาเขียวไงถ้าไม่ใช้ยาเขียวผมก็ต้องรอมันหิวนานอีกฆ่าไปก่อน
โอ้โหตายยากเรียบร้อยกระจุยไปแสดงว่าตอนนี้พวกแบทแอดมันไม่มีเลือดออกให้เราเห็นแล้วเนี่ยว่ามันใกล้ตายเมื่อกี้มันไม่มีเลือดออกนะครับอยู่ดีๆก็ตายไปเลยครับผมตอนนี้ผมเจอนะครับแม่น้ำแปลกๆว่างๆเลยครับมันไหลออกมาจากโบราณสถานตรงนี้ครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าด้านในมีอะไรน่าสนใจหรือเปล่าเอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวเราสำรวจบริเวณนี้หน่อยก็แล้วกันครับเผื่อจะมีอะไรดีๆน่าสนใจนะนี่ครับจะมีน้ำไหลโอ้โหสวยงามเลยครับน้ำบริเวณนี้สวยงามมากๆนี่ครับมันจะมีทางขึ้นมาบนนี้ครับเป็นคล้ายๆกับว่าวัดวาอารามที่พังไปแล้วด้านขวานี่ก็จะมีทางขึ้นด้านบนนะครับเดี๋ยวผมวิ่งตามแม่น้ำนี่ไปก่อนดีกว่าว่ามันจะพาเราไปถึงที่ไหนนะลองดูครับดูเหมือนจะมีการทะเลาะกันระหว่างคาโน่กับสามเขาด้วยครับโอ้โหขวิดกันระเนระนาดเลยเดี๋ยวเราช่วยด้วยดีกว่าเฮ้ยแล้วก็ไกลๆนู่นเหมือนผมจะเห็นอะไรตัวใหญ่ๆวะอ๋อเป็นบอนโต้บอนโต้แล้วก็แองเคโลซอรัสนะครับธาตุไฟไม่น่าสนใจเท่าไหร่เฮ้ยเสียงอะไรแรปเตอร์เหรอมาเลยตายไปตายไปตายไปแปงปองอุ้ยเห็นแวบๆพอดีครับเรียบร้อยไปเพื่อนกระจุยแองเคโลซอรัสธาตุไฟกำลังตีกับแรปเตอร์อยู่โอ้ในป่าตรงนี้สวยครับมีทีเล็กด้วยทีเล็กเลเวลเท่าไหร่ไม่รู้มาดูกันเล็กเลเวล130รู้สึกว่าทีเล็กตอนนี้จะเฉลี่ยเลเวล100หมดเลยนะครับเดี๋ยวเอาลูกซองไปยิงมันจากระยะใกล้เลยดีกว่ายิงไปยิงเข้าไปปัดเข้าไปในรูตูดมันยิงไปกระหน่ำเข้าไปตายไหมเพื่อนตายไหมเพื่อนฮะตายไหมน้องมาเลยมาเลยเฮ้ยลูกกระสุนหมดเดี๋ยวเติมลูกแป๊บรอแป๊บเดียวยิงเข้าไปกระหน่ำเข้าไปยังไม่ตายเดี๋ยวยังเหนียวเรียบร้อยเลเวล130นะครับกว่าจะตายยากใช้ได้ก็ทางน้ำนะครับที่มันไหลลงมามันมาสิ้นสุดที่ก้อนหินก้อนนี้นะครับตีได้หรือเปล่าไม่รู้ครับผมตีไม่ได้ครับแล้วก็มีแบดแอดแมงป่องครับโดนฆ่าตายไปแล้วผมคิดว่าตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละทีเล็กเยอะมากๆเลยครับเฮ้ยอะไรเสือเดี๋ยวอุ้ยเสือพิษอุ้ยตกใจหมดเสือพิษครับผมเสือพิษนี่ผมก็อยากได้อยู่เหมือนกันครับเดี๋ยวขอเช็คอุปกรณ์ก่อนครับว่ามีอุปกรณ์เพียงพอที่จะจับมันได้หรือเปล่ายาเขียวมี90ขวดนะครับรวมกับอันนี้อีก14เป็น100กว่าเนื้อน่องที่มังกรน่าจะมีเฮ้ยอะไรอุ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยเจอระเบิดทาน้ำแข็งก่อแตกก่อแหกชิบหายอุ้ยเลเวล140เดี๋ยวเธอระเบิดนี่จับโคตรง่ายครับเธอระเบิดตัวนี้เสร็จเราแน่นอนเอาเธอระเบิดก่อนครับเธอระเบิดนี่จับง่ายมากๆมันเป็นตัวที่แบบว่ากินง่ายอ่ะขอแค่มีเนื้อน่องก็พอแล้วตัวเนี้ยเดี๋ยวไอเสือนี่น่าจะให้เนื้อน่องกับเราได้ครับได้ป่ะไม่ได้เมื่อกี้เราฆ่าทีเล็กตายอยู่ทางด้านเนี้ยน่าจะมีเนื้อน่องไหมเอ่ยได้ยินเสียงท่าน้ำแข็งอ๋อมีตัวนิ่มท่าน้ำแข็งอยู่ด้วยครับเธอเลเบอร์ตัวนี้ยังไงก็เสร็จเราอยู่แล้วสบายสบายเฮ้ยเสือโอ้โหชิบหายตายไปก่อนเลยตายไปก่อนเลยมึงมาตีกบาลอุ้ยสลบเลยโอ้โหไว้ชีวิตพี่เถอะน้องโอ้โหใจเย็นมีอะไรค่อยคุยกันหลับยาวเลยครับผมว่าเจ้าเสือพิษเนี่ยหรือว่าไดโนเสาร์ธาตุพิษเนี่ยบางครั้งมันจะไว้ชีวิตเรานะครับแล้วก็มันไม่ฆ่าตายอันนี้มันกัดทีเล็กสลบอยู่นะครับผมสลบเหมือดเลยเฮ้ยได้ยินเสียงมันบองอุ้ยเป็นของธาตุหินชิบหายคือตอนนี้สภาพผมไม่เหลือชิ้นดีแล้วครับอะไรมันจะเยอะแยะปานนี้เนี่ยผมกำลังมาเอาเนื้อน่องนะครับเพื่อที่จะไปใส่เทเลเบิร์ดอุ้ยทีเด็กกระเด็นไปนู่นเลยโอ้ยลอยโคตรไกลเดี๋ยวพี่ขอเนื้อน่องหน่อยโอ้ยได้มา10อันดีมากอันนี้เสืออะไรเนี่ยเสือสีขาวนี่เสืออะไรเสืออะไรแทงไว้ก่อนอันตรายแบทแอดหรือเปล่า
ไม่แน่ใจว่ามันเป็นแบทแอสหรือเปล่าหุ้ยแบทแอสด้วยครับธาตุอะไรวะเนี่ยอันเนี้ยไอ้สีขาวๆนี่ธาตุอะไรเอ่ยเอ็งเป็นธาตุอะไรบอกพี่มาผมไม่แน่ใจเลยครับว่านี่จะเป็นธาตุหินหรือเปล่าเดี๋ยวมันว่าไงเดี๋ยวเอาเนื้อน่องไปใส่เทเลเบิร์ดก่อนดีกว่าน่าจะจับได้แล้วมั้งเทเลเบิร์ดไม่น่ายากเท่าไหร่ใส่เข้าไปขึ้นรัวๆไปน้องเร็วๆพี่รออยู่เลเวลมัน140อาจจะนานหน่อยครับไอเสือตัวเมื่อกี้ก็น่าจะจับยากอยู่เพราะว่าไม่มีเนื้อน่องด้วยบริเวณนี้โคตรอันตรายเลยครับขอบอกว่าโคตรอันตรายมากๆอันนี้คือตอนที่เรามาสภาพแบบมีอุปกรณ์นะครับป้องกันทุกสัดส่วนแต่ปัจจุบันเนี่ยผมเหลือแค่เสื้อนะกางเกงก็ไม่มีใส่ครับอนาถาสุดๆไอเสือตัวนี้มันธาตุอะไรวะสีมันออกแบบว่าขาวๆอ่ะมันน่าจะเป็นธาตุหินนะเพราะว่าเราเคยเห็นธาตุพิษมาแล้วน้ำแข็งไฟเราเห็นมาแล้วตัวนี้ต้องเป็นธาตุหินแน่นอนแต่ทำไมมันไม่เป็นสีเหลืองอ่ะมันเป็นสีขาวเลเวล120น่าจะจับยากอยู่นะจับไปด้วยก็แล้วกันครับไหนๆมันก็สลบไปแล้วไอเสือพิษเมื่อกี้ผมฆ่าไปแล้วนะครับอันตรายมากๆเลยมันกัดสลบผมไม่ค่อยอยากจะได้เท่าไหร่ด้วยแหละโอเคระหว่างที่เรารอมันหิวนะครับเดี๋ยวผมขอไปเอามาย่ามาก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะเอามาย่ามาดูแลบริเวณนี้ครับเอาละครับตอนนี้ก็ขี่มาย่ามาแล้วนะครับทุกอย่างน่าจะโอเคไม่มีตัวอะไรมาป่วนทีนะครับผมสบายสบายมาย่ามีเนื้อน่องบ้างหรือเปล่าเนี่ยมาย่าเราไม่มีเนื้อน่องเลยนะแปลกมากๆครับเสือตอนนี้ก็ยังหลับปกตินะครับโอเคได้เนื้อน่องจากนกมา7เดี๋ยวผมไปเอาเนื้อน่องจากคอยาวทางด้านนี้มาช่วยดีกว่าจะได้จับไอ้เสือตัวนี้ได้นะจัดมาเพื่อนจัดมาเลยเมื่อกี้เหมือนมีตัวอะไรมากัดเราเลยว่ะอุ้ยโดนกัดธรรมดาก็สลบได้ครับไม่จำเป็นต้องใช้ควันในอย่างใดครับล่วงไปแล้วเรียบร้อยเอ็งเสร็จฆ่าแน่นอนไอ้น้องตัวอะไรเนี่ยตัวนี้มันจะมาเข้ามาตีเราหรือไงใช่เลยครับมันมาตีเราแน่นอนโดนยาไปสลบไปไอ้น้องควันมรณะเรียบร้อยไปคอยาวลอยไปไหนแล้วเนี่ยโอ้โหมันจะลอยไกลไปไหนวะสวยเลยครับไม่รู้หายไปไหนแล้วครับผมทางด้านนี้หรือเปล่าเนี่ยใช่เปล่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้นกนกก็ให้เนื้อน่องได้พอยาวเราไปไหนแล้วเอ่ยพอยาวหายไปแล้วครับเฮ้ยเจอมังกรด้วยว่ะมังกรอะไรเอ่ยไวเวิร์นแน่เลยครับเลเวล100นะครับตัวนี้มันต้องใช้อุปกรณ์ในการจับครับผมต้องไปตามล่าพรีโมลไวเวิร์นก่อนถึงจะจับไอ้เจ้าตัวเมื่อกี้ได้นะครับเพราะว่าผมเคยใส่เนื้อแล้วมันไม่กินไม่แน่ใจว่าเขาจะอัปเดตแก้ไขหรือยังตอนนี้นกเทเลเบิร์ดใกล้ได้แล้วเดี๋ยวใส่ยาเขียวไว้สัก5ถังแล้วกันครับผมเพื่อความปลอดภัยเฮ้ยๆอะไรชิบหายโอ้แกลิมีมัสตกใจหมดนึกว่าแรปเตอร์ไอเสือเป็นไงบ้างเสือเฮ้ยเสือจะตื่นเสือจะตื่นแล้วเดี๋ยวเทเลเบิร์ดได้พอดีเลยโอ้โหแล้วมึงมาได้อะไรตอนนี้วะหอกไปเรียบร้อยตายห่าเลยไอสัตว์คือผมจะใส่ยาเขียวมันก็ไม่ทันอยู่แล้วไงก็เลยต้องใช้หอกนะครับเผื่อจะให้มันสลบสอมเสือตายไรเอาตัวเดียวก่อนครับเทเลเบิร์ดที่ขี่ตอนนี้ขาดไฟเบอร์แถวนี้มีเยอะอยู่ครับป่าตรงนี้อุดมสมบูรณ์โอเคเรียบร้อยทำที่ขี่เทเลเบิร์ดกันเทเลเบิร์ดตอนนี้เราได้หลายตัวแล้วนะผมว่าแล้วแหละว่าเรายังไงเราก็ต้องจับเสือไม่ได้แล้วเพราะเราจับหลายตัวมันค่อนข้างจะมีปัญหาไงตัวนู้นตัวนี้เข้ามาวุ่นวายอย่างเงี้ยนั่นแหละแดกตบมันเลยแดกไปดีมากบริเวณจุดนี้มีไวเวิร์นด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะจับนะครับนี่พิกัดนี้เลยครับโอเคเดี๋ยวเราคีบเทเลเบิร์ดไปไว้ที่บ้านก่อนดีกว่าคีบได้ป่าววะโอ้มันคีบไม่ได้ด้วยว่ะด้วยเลย
งั้นให้มาย่าตามมาแล้วกันเราขี่เทเลเบิร์ตไปขี่ไม่ได้ด้วยชิบหายแล้วมาย่าบินอย่างนี้ขึ้นไงต้องพาเทเลเบิร์ตไปลุยก่อนแล้วมั้งเนี่ยถึงมันจะเวลได้เอามาตามมาตามมาเดี๋ยวต้องสั่งลุยพอยาวตัวนี้แล้วกันเจอทีเล็กธาตุพิษด้วยโอ้โหมันมาเกิดใหม่ครับบริเวณตรงนี้หาไดโนเสาร์ธาตุได้ง่ายมากมากครับขอบอกง่ายสุดๆจัดการมันถล่มมันเลยดีมากอุ้ยโดนเราโดนเรามาย่าเล่นแมลงตายไปหลายตัวแล้วครับกระจุยหมดเรียบร้อยคอยาวสลบเปิดไปแล้วครับฆ่ามันทีเล็กทางด้านดูด้วยกัดมันสิวะรออะไรอยู่ล่ะกัดสิมันเธอเลิฟเบิร์ดเราจะไม่ค่อยกัดเลยค่อยกัดอยู่นี่ว่าโอเคดีมากอัดน้ำหนักรัวๆเลยอุ้ยเสียงน้ำแข็งโอ้โหจัดไปแมงปอกระจุยกระจายหมดครับตายไหมเพื่อนตายเรียบร้อยว่าทำไมขี่ได้นี่วะโอ้ยฮาถ้าขี่โคตรเท่อะไรจะขี่เท่ปานนี้เฮ้ยทีเล็กมาแล้วเร็วๆลุยมาเร็วจัดการมันเดี๋ยวลงก่อนฆ่ามันทีเล็กตัวนี้จัดการมันเร็วเรียบร้อยเฮ้ยตายโอ้ยกัดโคตรแรงเลยเหรออัพดาเมจไปไม่กี่ขั้นเองแรงตายหาเลยครับดาเมจ 4,000 กับทีเล็ก2ทีเรียบร้อยเลยทีเล็กอุ้ยทีเล็กธาตุพิษมีทางด้านนี้อีก1ตัวนะครับผมทำไมมีเยอะจังเนี่ยวันนี้มีเยอะมากๆเลยเข้ามาดิตายไหมเพื่อนตายไหมวันนี้เรามีมาย่าเป็นแบ็คหลังนะครับเรามาอารวาสในป่าผมว่าไม่ต้องกลับบ้านก็ได้เนี่ยไปเรื่อยๆดีกว่าแล้วก็ขณะนี้นะครับผมได้เดินทางมาถึงจุดที่มีแอ่งน้ำนะครับเป็นที่ว่ายน้ำเล่นของไดโนเสาร์นะครับหลายตัวเลยทีเดียวครับเข้ามาเรียบร้อยไปคาโน่บังอาจแล้วก็มีบีเวอร์พิทสร้างรังของมันเอาไว้ด้วยครับเต็มไปหมดเลยในรังมันก็จะมีพวกของนะเดี๋ยวเราเข้าไปสำรวจรังมันกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างแล้วก็เจอตัวนิ่มนะครับธาตุไฟตัวใหญ่มาเริ่มเทิมเลยครับอยู่ทางด้านนู้นอุ้ยในรังมันมีของดีครับอุ้ยไอเห็ดอันนี้เป็นเห็ดที่เราต้องการเลยครับผมเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยจัดการมันเร็วอุ้ยมันมาหาพี่แล้วเดี๋ยวพี่สลบเร็วเราจะสลบหรือเปล่าไม่รู้ครับรู้แต่ว่าตอนนี้ต้องจัดการบีเวอร์พวกนี้ก่อนผมมาขโมยของมันไงมันอารวาสใหญ่เลยครับอู้ของดีมากๆครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ในการคราฟยาเขียวเซเดทีฟนาโคติกนะครับผมตอนนี้เราหนักไม้เดี๋ยวน่าจะเอาไม้ออกไปก่อนเพราะว่าไม้มันหาง่ายไงเอาไม้ทิ้งไปเลยแล้วกันเรียบร้อยอัพน้ำหนักให้เทเลเบิร์ดก่อนรัวๆแล้วก็สปีดจะได้ขนของได้เยอะๆเดี๋ยวเอาไม้มาฝากไว้ที่เทเลเบิร์ดก่อนใส่ไปโอเคเท่านี้พอเรียบร้อยเอาละครับผมขนาดนี้นะครับผมก็เดินทางมาถึงเมืองหิมะแล้วนะครับผมเดินเล่นนะครับแป๊บเดียวมาโผล่ตรงนี้แล้วประมาณ90 10 18ประมาณนี้ครับผมแล้วก็เจอแอร์ดรอปสีขาวด้วยไม่แน่ใจว่ามีอะไรบ้างเฮ้ยเป็นวิทยุครับเอาไว้สื่อสารโอ้โหใช้ได้แล้วก็มีสเต็กอันนึงสเต็กตัวนี้ใช้ในการดูในที่มืดได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะวิ่งวนไปเรื่อยๆเลยครับจนถึงจุดที่มีช้างแมมมอธของเราอยู่นะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามังกรจะวิ่งตามผมทันหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ผมอัพสปีดนะครับของเทเลเบิร์ดเป็น300เรียบร้อยแล้วครับผมไวอยู่ทันไหมเอ่ยโอ้เราไวกว่ามันเยอะเลยครับมันไม่น่าจะตามเราทันโอ้โหเลยมาเยอะแล้วครับอุ้ยเฮ้ยกูตกโอ้ชิบหายโอ้ยเร็วโอ้โหเกือบไปครับเกือบตายข้างล่างนั้นไม่น่าจะลงไปได้ครับโอ้โหบุดบิดครับวิ่งไปวิ่งมาเลยมาโผล่ตรงนี้เลยตรงนี้คือมองไม่เห็นพื้นด้านล่างเลยนะครับตายสถานเดียวเลยครับถ้าหล่นลงไปผมว่าตายแน่นอนตัวปั๊บเลยโชคดีผมหักเลี้ยวกลับมาทันไงไม่งั้นไม่รอดมัง
ังกรมันบินตามเราไม่ทันมังกรมันช้าเอาละครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาใกล้จะถึงจุดที่เราเลี้ยงแมมมอสเอาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่ามันจะโตหรือยังครับผมโอเคมาย่าก็ตามมาแล้วด้วยเป็นยังไงบ้างโตหรือยังโตเรียบร้อยแล้วครับนี่เสร็จเรียบร้อยครับผมโอ้โหสดๆมาย่าลงเลยมาย่ามารีของเรานะครับตอนนี้โตเรียบร้อยแล้วครับเลเวลอะไรยังไม่เดินทีเล็กก็โตแล้วครับตัวนี้ชื่อว่าป็อกกี้นะครับเลเวล22โตแล้วเช่นกันโอ้โหค่าพลังอยู่ในเกณฑ์โอเคเลยฝนตกแล้วด้วยก็เป็นอะไรที่น่ายินดีทีเดียวนะครับไอตัวนี้ไม่เกี่ยวนะไม่ใช่ของเราโอ้โหเราก็สามารถที่จะเลี้ยงไดโนเสาร์นะครับตั้งแต่เล็กจนโตได้ซึ่งเป็นอะไรที่ผมไม่คาดคิดเลยว่าผมจะทำได้นะในที่สุดเราก็ทำมันได้ครับสำหรับระยะเวลานะครับที่เรารอให้มันโตมันก็นานอยู่นะผมก็เล่นหลายชั่วโมงบางทีผมก็ตัดบางช่วงออกไปนะครับก็เฉลี่ยแล้วก็ประมาณ14ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็เป็นการเพิ่มการเจริญเติบโตด้วยนิดหน่อยแต่ก็ไม่เยอะหรอกครับนิดเดียวก็อยู่ที่เซิร์ฟที่เราเล่นด้วยครับโอเคงั้นเอาเป็นว่ายังไงในพาร์ทนี้เราจบกันเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ